นายสารสพลฤทธิ์ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเปิดเผยว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านเคหะดอนเมืองเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับพบว่ามีห้องพักถูกไฟไหม้ไป4ห้องรถยนต์โดนไฟไหม้ไป1คันและมีสัตว์ตายอย่างน้อย21ตัวเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในห้องทำงานผิดปกติขณะนี้พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วขณะที่นางอรยาสินทราวรินทร์เจ้าของห้องพักที่โดนไฟไหม้เนี่ยนะครับกล่าวว่าช่วงเกิดเหตุตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าเป็นบ้านตรงข้ามหรือเปล่าแต่พอทราบว่าเป็นบ้านของตัวเองก็ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นไม่สามารถจะนำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินออกมาได้เลยรวมถึงแมว27ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็นกอีก1ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ถูกไฟคลอกตายคากรงเกือบทั้งหมดโดยมีแมว 4-5 ตัวที่รอดชีวิตนะครับตอนนี้ก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สงประภาซึ่งแกก็บอกว่ามีความกังวลนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลแมวในส่วนนี้พร้อมทั้งบอกว่าสัตว์ทั้งหมดมีคนที่เลี้ยงไม่ไหวเอามาให้ตัวเองเลี้ยงเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนรักสัตว์จึงรับไว้เพราะสงสารเงินที่ใช้ซื้ออาหารก็เป็นเงินที่มาจากการทำงานหมอนวดทางด้านนายวัชิระตะเภาลอยผู้จัดการนิติบุคคลเคหะดอนเมืองระบุว่าขณะเกิดเหตุนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันดำถังดับเพลิงและน้ำเข้าไปช่วยดับก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากภายในห้องพักเองก็มีสิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมากทำให้ยากต่อการขนย้ายแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยคนอื่นๆว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นและเสียงที่มาจากสัตว์เลี้ยงของห้องพักแห่งนี้ซึ่งทางนิติบุคคลก็มีการได้ตักเตือนนะครับแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้พักอาศัยว่าไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่ก็ยังมีการเลี้ยงอยู่นะครับขณะที่ช่วงปลายที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญูครับได้นำร่างได้นำซากของน้องแมวทั้ง21ตัวเนี่ยนะครับมายังชาปนสถานของสัตว์เลี้ยงนะครับสุขคฤตารัยณวัดคลองเตยในเพื่อส่งน้องแมว21ตัวไปอีกภพภูมิหนึ่งซึ่งทางมูลนิธิได้มีการเชิญพระมาทำพิธีมีการสวดมนต์มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับแมวทั้ง21ตัวก่อนจะนำห่อผ้าขาวแล้วก็นำซากน้องแมวนะครับเข้าไปยังเตาเผาทางด้านนายปิยลักษณ์ถิ่นแก้วหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเล่าเหตุการณ์ว่าสภาพของแมวแต่ละตัวที่เข้าไปเจอเนี่ยนะครับเกือบ 100% ร่างสมบูรณ์ขนสวยแต่ที่ตายเนี่ยเพราะว่ามีอาการสำลักควันปากจมูกดำน้ำลายฟูมปากมีตัวที่โดนไฟไหม้ 2-3 ตัวเท่านั้นขณะที่แมวที่รอดชีวิตเนี่ยนะครับก็มีการช่วยเหลือทุกวิถีทางนะครับมีทั้งปั๊มหัวใจนะครับเพื่อยื้อชีวิตซึ่งขณะนี้ตัวที่รอดเนี่ยก็ยังคงอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับในห้องเนี่ยน่าจะมีนกมีสุนัขด้วยแต่อาจถูกช่วยเหลือไปแล้วเพราะว่าในห้องไม่เจอซากสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับและยังบอกอีกว่าปกติป้าที่เลี้ยงแมวนั้นมีการจัดการเป็นอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีแต่ด้วยความที่ห้องเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปิดแมวจึงไม่สามารถหนีออกไปได้และด้วยห้องที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยอยู่ใกล้กับห้องที่เลี้ยงแมวจึงทำให้เกิดเหตุอย่างทันทีเชื่อว่าคุณป้าเจ้าของแมวเองก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ามีความสูญเสียในสิ่งที่เลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ให้คุณป้าไปดูแลส่วนที่รอดชีวิตอยู่ขณะที่เรื่องของซากแมวทางมูลนิธิจะเป็นผู้ดูแลให้เองและฝากถึงคุณป้าว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ทำสิ่งดีๆให้กับน้องๆที่ได้จากไปแล้วนะครับ